ติวเลยค่ะได้เลยฮะข้อ46นะครับข้อ46นะข้อ46เนี่ยมันก็เป็น2ข้อเหมือนกันที่ให้เราคัดเลือกหมายความว่าน้องจะมีน้องจะต้องเลือก2ตัวเลือกนะครับเช่นเดียวกันน้องลองดูก่อนว่า2ตัวเลือกนี้ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์น้องเลือกไว้ในใจก่อนคำทับศัพท์คือคำที่ต้องใช้คำคำนั้นเลยนะครับต้องใช้คำคำนั้นเลยหมายความว่าไม่มีศัพท์บัญญัติในคำภาษาไทยนะครับไม่มีศัพท์บัญญัติในคำภาษาไทยหมายความว่าอย่างเช่นคำว่าลิฟต์อย่างเงี้ยลิฟต์ที่มันขึ้นลงอ่ะมันต้องทับศัพท์นั้นฟุตบอลอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเอาคำว่าลูกหนังมาใช้ลูกหนังมันเป็นภาษาข่าวน้องลองดูซิว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องมีคำทับศัพท์ไม่จำเป็นต้องมีคำทับศัพท์หมายความว่ามันมีศัพท์บัญญัติอยู่แล้วนะครับดูไปก่อนนะลองดูซิครับว่าในข้อ46นั้นมันมีคำไหนที่มันมีคำศัพท์บัญญัติคำศัพท์บัญญัติหมายความว่าคำเนี้ยภาษาไทยเนี่ยได้ระบุหรือมีคำที่มาแทนที่มันแล้วอย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตเราลองมาดูนะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมันมี2ตัวเลือกนะครับน้องที่ตอบข้อเดียวมาเนี่ยเราลองหาอีกตัวเลือกนึงว่าตัวไหนที่ไม่จำเป็นนะเราดูไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตเนาะ2เราดูคำนี้เราดูคำนี้เทรนเราวงไว้ก่อนฮะเทรน3อินเทอร์เน็ตนะครับนะครับ4สไตล์5ดิจิทัลข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีทับศัพท์ถ้าพี่มองเห็นนะพี่จะดูคำว่าสไตล์คือภาษาไทยคือรูปแบบคือสไตล์เพราะฉะนั้นน้องเจอข้อหนึ่งแล้วที่ไหนที่เขาไม่ต้องใช้คำภาษาอังกฤษทับอีกอันหนึ่งฮะอีกอันหนึ่งน้องหาให้เจออินเทอร์เน็ตมีคำทับไหมมีคำทับไหมถ้าไม่มีคำทับก็คือไม่ใช่ช้อยนะครับหมายความว่ามีคำมาแทนไหมมีศัพท์บัญญัติไหมนะฮะน้องดูเทคโนโลยีมีไหมนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเราใช้คำว่าอะไรภาษาไทยเทรนเราเปลี่ยนได้ไหมสุขธุรกิจเพื่อสุขภาพเป็นเทรนที่กำลังมาแรงเทรนนี่คืออะไรฮะมีคำแทนเนาะเทรนคือสิ่งที่มันเหมือนนำแฟชั่นคือเทรนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีคำที่แทนตัวนี้ได้ไหมน้องลองหาดูนะครับแต่เราตัดช้อยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันไม่มีศัพท์บัญญัติเราตัดทิ้งอินเทอร์เน็ตเราไม่มีศัพท์บัญญัติเราตัดทิ้งนะครับเหลือแค่2กับ5ดิจิตอลเราไม่มีคำศัพท์บัญญัติเนาะน้องสังเกตดูว่าเวลาข่าวเขาออกหรือรัฐบาลเราพูดถึงดิจิตอลเขาก็จะไม่มีคำอะไรมาแทนคำว่าดิจิตอลเลยก็ใช้คำคำนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะต้องเดาอีกข้อหนึ่งน้องก็จะต้องเดาข้อที่2เพราะว่าดิจิทัลมันไม่มีคำศัพท์ที่มาบัญญัติมันมองออกไหมครับตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี้ยต้องบอกก่อนว่า10ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อสอบยากเพราะน้องจะต้องหา2ตัวเลือกนะครับน้องจะมาโทษคนอื่นว่าเราติวแล้วไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ติวไม่เข้าใจมากกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าไม่เข้าติวเนี่ยน้องเลยนะครับแต่อันเนี้ยน้องยังมีพี่เก่งเนี่ยคอยบอกว่าคำทับศัพท์มันคือคำที่เอามาทับไว้ไม่มีศัพท์มาบัญญัติไว้นะครับคำที่มีศัพท์บัญญัติเช่นคำว่าอะไรรถเมย์ไงรถเมย์เป็นคำภาษาอังกฤษแต่ว่าเราใช้คำว่ารถโดยสารประจำทางแบบนี้นะครับเห็นไหมบัสเลนก็คือช่องทางของรถบัสอย่างเงี้ยช่องทางรถโดยสารอย่างเงี้ยนะครับมีคำที่ทับศัพท์ให้มันแล้วครับขออภัยมีคำที่ศัพท์มันบัญญัติให้แล้วทับศัพท์คือทื่อคือหมายความว่าหยิบคำคำนั้นมาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยข้อ47ข้อความ2ข้อใดเป็นระดับทางการ
น้องหาระดับไม่ทางการและตัดทิ้งหาระดับไม่ทางการและตัดทิ้งนะครับนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพี่เก่งกำลังบอกน้องว่าบอกน้องว่าข้อใดเป็นระดับทางการแต่น้องตัดทิ้งคำที่มันมีแบบเป็นคำพูดทั่วๆไปในที่ประชุมชนหรือคำพูดสนทนาน้องลองหยิบขึ้นมาน้องอ่านดูก็รู้นับวันวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกทีเห็นไหมมากขึ้นทุกทีทุกทีอ่ะคำว่าทุกทีอ่ะมันเหมาะไหมล่ะฮะน้องเออเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมันเหมือนคำพูดบ้านๆเราเลยอ่ะนะครับฝ่ายหารายได้จัดทำของที่ระลึกออกมาจำหน่ายปรากฏว่าขายดิบขายดีนะขายดิบขายดีเนี่ยคือตัดทิ้งนะตัดทิ้งนะไม่เป็นทางการสตรีไทยนิยมแต่งกายด้วยผ้าสิ้นและโจงกระเบนตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเห็นไหมไม่มีคำอะไรเลยแบบนี้เจอแล้วหนึ่งข้อแคนตัสเป็นชื่อของมันนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์แต่มองเผินๆเนี่ยแต่มองเผินๆนะครับน้องจะรู้ทันทีว่ามันเป็นเหมือนคำพูดที่เราพูดกับเพื่อนถ้าเราพูดทางการเราจะไม่ใช้ว่าแต่มองเผินๆเราจะใช้ว่าแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปใช้คำแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็จะเจอข้อ3กับข้อ5ซึ่งเป็นระดับทางการจริงไหมดูนะฮะทุเรียนเป็นผลไม้ริดร้อนต้องรับประทานนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นต้องกินอย่างเงี้ยนะครับหรือต้องแดกอย่างเงี้ยเป็นคำไม่เป็นทางการโอเคไหมแต่ถ้ารับประทานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางการทันทีนะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นด้วยละร่างกายจะมีคลายความร้อนได้อย่างเงี้ยได้อืมโอเคอ่ะข้อต่อไปน้องเปิดเลยนะครับข้อต่อไปเปิดเลยข้อ48ข้อความ2ข้อข้อใดมีทั้งคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติทีนี้มา2แบบเลยให้น้องรู้2แบบเลยในแบบสำรวจที่ผ่านมาเรื่องคำทับศัพท์คำศัพท์บัญญัตินานๆจะออกทีนึงถ้าออกจะออกข้อเดียวมีโอกาสที่ข้อแบบนี้จะออกมากมีโอกาสที่ข้อแบบนี้จะออกมากทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าข้อแบบนี้เป็นข้อที่ถาม2อย่างคือน้องจะต้องรู้ว่าคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติคืออะไรถ้าน้องติวข้อนี้น้องจะรู้ทันทีว่าอ๋ออันนี้คือคำทับศัพท์อันนี้คือคำศัพท์บัญญัติโอเคไหมอ่ะลองดูตรีโกณมิติเป็นสาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติและคณิตศาสตร์มันเป็นคำทับศัพท์มันไม่มีศัพท์บัญญัติมันขาดบัญญัติอะบัญญัติคือแทนบัญญัติคือคำที่เอามาแทนกันนะครับมันขาดศัพท์บัญญัติไปนะครับข้อ2ขยะพลาสติกพลาสติกเนี่ยไม่มีคำแทนแน่นอนนะครับมีส่วนทำลายสมดุลของระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศเนี่ยมันมีคำที่ใช้แทนแล้วคลินิกอย่างนี้ตำรวจบุกค้นคลินิกต้องทับศัพท์ไหมนะครับคลินิกทับศัพท์เลยสัญญกรรมความงามแห่งนี้สัญญกรรมนะครับข้อ4กระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวหาก่อนนะหาตัดทิ้งก่อนข้อ1ตัดทิ้งกระทรวงศึกษาธิการอภิปรายนะครับกระทรวงศึกษาธิการวัยรุ่นมีทั้งคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติข้อ5วิดิทัศน์ประวัติศาสตร์มันจะเป็นข้อสอบหลังๆมันจะเป็นข้อสอบค่อนข้างยากน้องก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ยากเพราะว่าข้อสอบแบบนี้มันเป็นข้อสอบสไตล์ภาคขอมากกว่านะครับน้องจะต้องรู้ว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันแทนคำทับศัพท์มาแล้วนะครับคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็ history ไงฮะ history ที่เราชอบพูดกันมันก็คือมันบัญญัติมาแล้วนะครับส่วนเรื่องของการอภิปรายเนี่ย
มันก็จะใช้คําศัพท์มาแล้วอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างยากนะครับพี่เก่งขออนุญาตเฉลยน้องก็คือมันจะเป็นข้อ2กับข้อ3นะครับน้องข้อ2กับข้อ3แล้วตรงเนี้ยพี่เก่งฝากน้องว่าให้น้องเนี่ยไปดูว่าคําไหนมันเป็นคําศัพท์บัญญัติคําไหนมันเป็นคําทับศัพท์แล้วนะครับเช่นคําว่าคลินิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคําที่บัญญัติมามันเป็นคําทับศัพท์เลยแต่ว่าสัญญกรรมเนี่ยมันอาจจะมีการบัญญัติมาแล้วนะครับลองฝากน้องไปดูนิดนึงนะครับตรงนี้มีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ